สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากโบราณสถานเมืองใน48แห่งปัจจุบันได้รับการขุดแต่งและบูรณะหมดแล้วโบราณสถานเมืองนอกมี54แห่งยังไม่ได้ขุดแต่งบูรณะภายนอกเมืองยังมีโบราณสถานกระจายอยู่อีกราว50แห่งในโบราณสถานที่กล่าวมานี้ล้วนพบโบราณวัตถุต่างๆมากมายโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยได้แก่วัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมเจิ้นลักและวัฒนธรรมเขมรโบราณในสมัยพุทธศตวรรษที่12ถึง16เมืองศรีเทพได้รับวัฒนธรรมทวารวดีจะเห็นได้จากการขุดคูน้ำคันดินเป็นกำแพงรอบเมืองตามวัฒนธรรมทวารวดีนอกจากจะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยังเหลือเฟือแล้วยังเป็นการสร้างเครื่องกีดขวางมิให้ข้าศึกเข้ามารุกรานได้โดยง่ายอีกด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีในเมืองศรีเทพโบราณยังมีอีกมากเช่น 1. โบราณสถานเขาคลังในเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดีสันนิษฐานว่ามีมาในราวพุทธศตวรรษที่12เพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือเถรวาทแล้วต่อมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในราวพุทธศตวรรษที่14และใช้ประกอบพิธีกรรมตลอดมาจนกระทั่งเมืองถูกทิ้งร้างไปในราวพุทธศตวรรษที่18มีกำแพงศิลาแหลงล้อมรอบบริเวณโบราณสถานที่เป็นประธานเหลืออยู่แต่ส่วนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด28คูณ44เมตรสูง12เมตรก่อด้วยศิลาแรงน่าจะเป็นฐานของสถูปขนาดใหญ่ส่วนฐานที่เป็นศิลาแรงนั้นฉาบปูนและมีลวดลายปูนปั้นประดับลวดลายชั้นล่างสุดเป็นแถวของลายก้านขดที่นิยมกันอยู่ในสมัยทวารวดีลวดลายชั้นบนขึ้นไปเป็นรูปคนแคระและสัตว์ทำท่าแบกโบราณสถานนี้ประดับอยู่ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะทวารวดีเช่นกันลักษณะเช่นนี้คล้ายกับที่วัดโขลงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีและที่ฐานเจดีย์จุลประโทนจังหวัดนครปฐมแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฐานยังเหลือผ้าปูนปั้นประดับเป็นลายก้านขดรูปสัตว์และคนแคระแบกกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่14ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ชั้นบนซึ่งยังเหลือปูนฉาบเป็นลานกว้างมีร่องรอยว่าเดิมอาจมีสถูปประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกและวิหารขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าแต่ปัจจุบันพังทลายไปเกือบจะไม่เหลือร่องรอยภายในบริเวณวัดยังมีเจดีย์รายวิหารและอาคารขนาดเล็กหลายแห่งนอกจากนั้นที่ลานด้านขวาของฐานสถูปโบราณยังมีร่องรอยของฐานสถูปหรือวิหารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐเหลืออยู่อีกหนึ่งแห่งภายในกำแพงศิลาแรงของโบราณสถานเขาคลังในนี้ยังมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กเช่นวิหารเจดีย์รายและอาคารประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่โดยรอบการที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่าเขาคลังในเพราะตั้งอยู่บนเนินดินเหมือนภูเขาความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่เชื่อว่าเป็นคลังที่เก็บสิ่งของมีค่าหรือคลังอาวุธในสมัยโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตของเมืองใน 2. โบราณสถานเขาคลังนอกตั้งอยู่ที่บ้านสปรือนอกเมืองห่างออกไปทางทิศเหนือของเมืองในราว2กิโลเมตรเป็นโบราณสถานที่ค้นพบมานานแล้วในหมู่โบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แต่เพิ่งบูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี2555ลักษณะของเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ในสมัยทวารวดีสันนิษฐานว่าเดิมมีลักษณะเป็นสถูปขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ปัจจุบันเหลือเพียงฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีทางขึ้นทั้ง4ด้านกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆโดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศมีเจดีย์หลายรอบเล็กๆซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมณฑลจักรวาลและอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียตอนใต้และชวากลางคล้ายบรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสันนิษฐานว่า
ด้านบนประกอบด้วยลานประทักษิณสำหรับประกอบพิธีกรรมและเป็นระเบียงที่สามารถเดินวนรอบได้ลานประทักษิณมีเจดีย์ประธานตั้งอยู่บนสุดสร้างด้วยอิฐโดยมีฐานอิฐรับยอดเจดีย์อีก1ชั้นรวมเป็น3ชั้นมีบันไดทางขึ้นสู่ด้านบนทั้ง4ทิศบันไดมีผนังข้างเป็นชั้นรองเครื่องไม้หลังคาปากทางขึ้นราวบันไดมีฐานของรูปสลักที่น่าจะเป็นรูปสิงห์คู่ฐานโค้งเป็นโบราณประทักษิณชั้นบนสุดของแต่ละทิศมีซุ้มประตูโค้งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วระเบียงคดหรืออาคารไม้มุมหลังคาล้อมรอยเจดีย์ประธานและมีเจดีย์ขนาดเล็กประดับตามมุมนอกจากนี้รอบฐานเจดีย์ยังมีเจดีย์บริวารกระจายตัวตามแนวทิศหลักทิศและ3หลังในระยะห่างเท่าๆกันผลการวิเคราะห์ข้อมูลไรด้าพื้นที่มหาสถูปเขาคลังนอกและโดยรอบเผยให้เห็นการกระจายตัวของโบราณสถานและแหล่งที่เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนประกอบของศาสนสถานรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งทำให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นมากกว่าศาสนสถานในบริบทมหาสถูปแต่อาจเป็นมหาวิหารหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกับวิทยาลัยนลันทาที่มีบทบาทส่งต่อพุทธศาสนาและงานศิลปะสุรัตในพื้นที่ใกล้เคียงเขาคลังนอกในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกดินฝังกลบซ่อนไว้มานานกว่า 1,700 ปีกำลังจะเปิดเผยให้ชาวโลกได้รู้ว่าภายใต้ภูเขาดินนั้นจะเป็นสิ่งก่อสร้างแบบใดผมจะให้ดูภาพการขุดเนินดินเขาคลังนอกซึ่งเริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2,551 จนถึงปี 2,555ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2551 กรมศิลปากรโดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาคลังนอกโบราณสถานเขาคลังนอกมีที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่11บ้านสะปรือตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณศรีเทพห่างออกไปราว2กิโลเมตรที่มาของชื่อเขาคลังนอกเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิมเพราะเหตุว่ามีรูปร่างลักษณะคล้ายภูเขาสูงใหญ่และเชื่อกันว่าน่าจะมีทรัพย์สมบัติและอาวุธเก็บรักษาอยู่ภายในประกอบกับในเขตเมืองโบราณศรีเทพมีโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายภูเขาที่เรียกว่าเขาคลังในจึงได้เรียกโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่นอกเมืองแห่งนี้ว่าเขาคลังนอกสภาพก่อนการดำเนินงานทางโบราณคดีพบว่ามีลักษณะเป็นเนินดินทรงกลมคล้ายภูเขาขนาดใหญ่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีเศษอิฐและศิลาแรงกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งบริเวณบริเวณด้านบนเนินปรากฏหลุมลักลอบขุดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปทำให้เห็นโครงสร้างภายในที่ก่อด้วยอิฐอย่างชัดเจนสันนิษฐานว่าอาจเป็นเจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณ2เดือนได้ทำงานเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือพบว่าผังของอาคารน่าจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการยกเก็บหรือเพิ่มมุมตามระเบียบแบบแผนของอาคารแบบทวารวดีฐานมีขนาดเฉลี่ยกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรโดยใช้ศิลาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆโดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรมีการประดับตกแต่งโดยการก่อเป็นซุ้มคล้ายอาคารจำลองหลายขนาดที่มีเสาประดับวางซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปโดยรอบแต่ไม่พบร่องรอยการฉาบปูนและปูนปั้นประดับเหมือนที่โบราณสถานเขาคลังในบางจุดยังคงมีลักษณะคล้ายรูปแบบศิลปกรรมของอินเดียอย่างชัดเจนคือการก่อซุ้มลักษณะโค้งแบบกุทุสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปวงโค้งคล้ายกึกม้าที่พบมากในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียรวมทั้งยังพบชิ้นส่วนยอดของสถูปขนาดเล็กที่ใช้ประดับอาคารอีกด้วยและอาจมีบันไดทางขึ้นสู่ด้านบนทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีซุ้มประตูตั้งอยู่ด้านบนเพื่อผ่านเข้าไปยังลานประทักษิณเพื่อประกอบศาสนพิธีที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วบนฐานเขียงด้านทิศตะวันออกยังปรากฏร่องรอยของหลุมเสาไม้จำนวน4หลุมแต่ไม่พบร่องรอยของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผานอกจากนี้ยังพบร่องรอยการก่อศิลาแรงทับซ้อนอยู่บนชั้นพังทลายแสดงถึงการเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบศาสนพิธีด้านบนในสมัยหลังอีกด้วยองค์สถูปด้านบนก่อด้วยอิฐแบบทวารวดีมีร่องรอยของแกลบข้าวผสมอยู่ในเนื้ออิฐลักษณะสถูปประกอบด้วยฐานเขียงที่ซ้อนกันตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเหนือขึ้นไปพบว่ามีร่องรอยการก่อลดชั้น
และยกเกศที่มุมซึ่งอาจมีองค์สถูปทรงกลมตั้งอยู่ด้านบนแต่ปัจจุบันพังทลายไปมากแล้วศาสตราจารย์ดร.ผาสุกอินทราวุฒิแห่งภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความเห็นว่าเขาคลังนอกมีลักษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีความสำคัญตั้งอยู่นอกตัวเมืองโบราณรับคติการสร้างจากพุทธศาสนามหายานที่นิยมสร้างอาคารบนฐานสูงรูปแบบผังมณฑลจักรวาลและมีความสัมพันธ์กับเขาธมรัฐที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสีเทพไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรโดยมีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานอยู่ภายในถ้ำบนยอดเขาและน่าจะมีอายุร่วมสมัยกันจุดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้อยู่ที่หลักฐานที่ปรากฏอยู่บริเวณฐานอาคารซึ่งยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มากมีความอ่อนช้อยแต่ซ่อนความแข็งแกร่งแฝงไว้และมีกลิ่นอายแบบอินเดียผสมผสานอยู่มากกล่าวได้ว่าในประเทศไทยยังไม่เคยพบโบราณสถานในสมัยเดียวกันที่ยังคงสภาพและมีขนาดใหญ่มากเท่านี้มาก่อนสะท้อนคุณค่าทางรูปแบบศิลปกรรมอย่างชัดเจนกล่าวโดยสรุปว่าโบราณสถานเขาคลังนอกมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นสถูปที่ตั้งอยู่บนฐานขนาดใหญ่มีการใช้พื้นที่ประกอบศาสนพิธีอยู่ด้านบนมีรูปแบบศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอย่างชัดเจนอายุสมัยน่าจะอยู่ในช่วงราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่เจริญขึ้นที่เมืองโบราณสีเทพและเขาธมรัฐอย่างใกล้ชิดเช่นกันกรมศิลปากรได้สำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานเขาคลังนอกและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่80ตอนที่29วันที่26มีนาคม2506หน้า859โดยขึ้นทะเบียนดังนี้คลังนอกเมืองสีเทพบ้านหนองปรืออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งเขตที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ14ไร่1งานทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับตัวเมืองสีเทพและปรางนอกปรางฤษีจะเห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมาเป็นเวลา45ปีแล้วผมจะเปิดเพลงสีเทพทำนองระบำสีเทพประพันธ์ทำนองโดยช่วงวิทย์เทียนสีเรียบเรียงโดยธนงศักดิ์ฟองแพรกพร้อมกับดูภาพการขุดค้นไปด้วยWe'll be right back.
เมื่อวันศุกร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให้นายสถาพรทิ้งธรรมรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นหัวหน้าคณะส่วนราชการกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมทำกิจกรรมสำหรับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อประเมินและเปรียบเทียบแหล่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่เป็นมรดกโลกและที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่โดยมีคณะทูตานุทูตผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกจาก7ประเทศผู้บริหารกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชนเข้าร่วมณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับคณะทูตผู้แทนและคณะร่วมชมการแสดงศิลปะพื้นถิ่นและดนตรีไทยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรมาณโอกาสนี้ด้วยครับเจ้าพ่อสีเทพเป็นสีมีเมืองเก่ายุคทวาราวดีก่อนมีประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของเราปวงชนชาวไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้หรือไกลทั้งไทยและเทพเขาทมอรักศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ไกลเป็นภูเขาใหญ่ที่ใช้เป็นจุดสังเกตมีอารยธรรมลึกล้ำไม่ใช่เพียงในเขตผสมผสานกับต่างประเทศทั้งของอินเดียอีสานวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ